ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงรีวิวแผนเด็ดหรือว่าสอนหาแผนแรแผนเด็ดแผนใหม่ประจำสัปดาห์ทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับจะมีแผนไหนกันบ้างหรือว่าแผนแรที่หลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงแผนเด็ดแผนแรทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรนะครับก็เรามาดูเลยกันนะครับว่าในส่วนของคลิปนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีแผนไหนกันบ้างเรามาทำการเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะทุกคนเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับเริ่มที่ในส่วนของการเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยแล้วกันนะครับมาที่ดีมทีมทุกคนหรือว่าการเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสโมสรนะครับเริ่มที่แผนแรกทุกคนกดเข้ามาที่ในส่วนของเซาท์อเมริกาทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่บราซิลบีนะทุกคนนี่เลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับกดไปที่สโมสรนี่เลยทุกคนสโมสร AY นะครับก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วหรือว่าเมื่อได้สโมสรเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานะครับหรือว่านี่เลยทุกคนกดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลต์นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4312นะครับมีเซตแบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง3ตัวนะครับแล้วก็กองกลางตัวรุกอีก1ตัวนะครับรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอีก2คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับแผนของ4312นะครับบอกเลยว่าแผนนี้นะครับเหมาะสมกับสไตล์ของควิกเคาน์เตอร์หรือว่าเกมสวนกลับมากๆทุกคนเพราะว่าเป็นหน้า2แล้วก็ตรงกลางแบบโคตรแน่นเลยนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าอยากเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4312นะครับเหมาะกับโค้ดของเจเกนคอฟอะไรประมาณนี้นะครับมาดูต่อแผนที่2หรือว่าแผนต่อไปกันเลยทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามาเลยทุกคนในส่วนของ user information แล้วก็ DM team นะครับสำหรับแผนที่2ก็คือมาที่การเปลี่ยนทีมนะครับรอบนี้คนกดเข้าไปที่ในส่วนของ North Central America คนกดไปที่อเมริกันลีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของนี่เลยทุกคนเป็นสโมสรของ New York WR ทุกคนนี่เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเดิมตามสเต็ปเดิมนะครับก็คือกลับมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานี่นะครับนี่เลยทุกคนกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลย default นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4222ครับทุกคนมีเซตแบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับต่อมาเป็นกองกลางตัวรุก AMF 2ตัวทุกคนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือว่าใครที่ชอบแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4222นะครับประมาณนี้นะทุกคนมาดูต่อแผนต่อไปหรือว่ามาที่การจัดทีมหรือการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามาเลยทุกคนก็สำหรับแผนนี้นะครับกดเข้ามาที่ในส่วนของทวีปยุโรปก็ทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ซุปเปอร์ลีกหรือว่าลีกของตุรกีนะครับนี่ครับทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของนี่เลยนะครับที่ลงท้ายด้วย SK ครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันไปทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมนะครับก็คือกลับมาที่หน้าแรกคนหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเรานะครับจากนั้นกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลย default นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4231นะครับมีเซตแบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวโคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็ใครที่อยากลองเล่นสายเปิดโหมดทุกคนหรือว่าใครที่กำลังถามหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4231อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ทุกคนกดเข้าไปที่ในส่วนของ J League 2นะครับคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรที่2เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปทุกคนก็คือกลับไปที่หน้าแรกกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลย default นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4231นะครับซึ่งมันคล้ายๆกับแผนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าแผนนี้ก็คือกองกลางตัวรับหรือว่ากองกลาง CMF แล้วก็ DMF นะครับ
มันยืนใกล้กับกองหลังเซนเตอร์แบ็กมากๆทนก็เป็นแผนที่แปลกๆมากกว่าแผนเมื่อกี้นั่นเองนะครับสำหรับแผนของ 4-2-3-1 นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนมาด้วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ทุกคนกดเข้ามาที่ลีกของเซาท์อเมริกาคนกดไปที่บราซิล A นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของนี่เลยทุกคนแอตเลติโกมิเนโรนั่นเองนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปทุกคนกลับมาที่หน้าแรกกันเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลต์นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-3-3ทุกคนมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเซมเอฟ2ตัวทุกคนเลยก็กองหน้าอีก3ตัวเลยด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะครับก็สำหรับแผนนี้นะครับมีใครอยากลองเล่นกันบ้างหรือว่ามีใครที่กำลังถามหากันอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-3-3ทุกคนตรงกลางแน่นมากๆแล้วก็กองหน้าก็บุกโหดแน่นอนนะครับสำหรับหน้า3นะทุกคนประมาณนี้ด้วยกันนะครับมาดูต่อที่แผนต่อไปกันเลยคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่บาซิเวกันเหมือนเดิมคนกดเข้ามาที่สโมสรของฟูมิเนนซีนะครับก็สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของแผนนี้หรือว่าทีมนี้นะครับเป็นแผนแรงมากๆคนแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนแผนแรกที่ว่านะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับกลายเป็น 4-2-3-1 แบบธรรมดาเป็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอบที่แล้วหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับทีมนี้คือเป็นแผนของ AMF 3ตัวนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับกลายเป็น 4-2-3-1 แบบปกติหรือว่าแบบธรรมดาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสโมสรของฟูมิเนนซีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนมาดูต่อแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับยังอยู่ที่บาซิเอฟคนกดไปที่สโมสรของฟลามิงโก้นะครับประมาณนี้ทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปนะครับก็คือกลับมาที่หน้าแรกคนการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามาเลยคนสำหรับการจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนได้เดฟอลต์จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2ทุกคนมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาคนกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับกองกลางตัวรุก AMF 2ตัวคนแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับแบ่งออกเป็นตัวเป้า1ตัวแล้วก็ตัวต่ํา1ตัวนะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2ของฟลามิงโกนะครับเป็นอีก1แผนที่น่าจะฮิตที่สุดในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ยืนกันแปลกมากๆนะครับมีกองหน้าตัวต่ําแล้วก็กองหน้าตัวเป้าทุกคนสามารถปรับได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับจะเป็นกองหน้าตัวเป้าทั้งคู่ก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครที่จะเล่นแผนนี้หรือใครที่กำลังถามหาอยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของฟลามิงโกนะครับประมาณนี้ทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือการจัดแผนกันเหมือนเดิมทุกคนหรือว่ามาที่การเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนกดเข้ามาที่ในส่วนของยุโรปนะครับแล้วก็ไปที่ทีมชาติกดไปทีมชาติของสวีเดนนะครับอันนี้ก็คือแผนปิดท้ายของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนนี้ก็คือเป็นแผนของทีมชาติสวีเดนนะครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าเป็นแผนแบบไหนนะครับนั่นก็คือแผนของ4-4-2คนที่คล้ายๆกับ4-2-4นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นปีกต่ำทุกคนเพราะว่าปีกสูงมันยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมนะครับสำหรับแผนของ4-2-4นะครับก็ใครที่รออยู่นะครับสามารถใช้แผนของ4-4-2ทดแทนไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนนะครับก็มีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนมาดูต่อกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแผนสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือแผนของทีมชาติปารากวัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนปิดท้ายของทุกคลิปเช่นกันนะครับสำหรับแผนของทีมชาติปารากวัยนะทุกคนก็คือเป็นแผนยอดฮิตอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนของ4-1-3-2นะครับประมาณนี้ทุกคนมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวิงแบ็กฝั่งซ้ายวิงแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับสำหรับแผนของทีมชาติปารากวัยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการสอนหาแผนแรกหรือว่าแนะนำแผนแรกแผนเด็ดของสัปดาห์นี้นะครับก็ชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่ารอแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ